มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอนุทินยอมรับพร้อมกลับไปล็อกดาวน์หากว่าโควิดระบาดรอบใหม่ค่ะวันที่14กรกฎาคม63นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้นะคะรัฐบาลมีความพยายามทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติมากที่สุดนะคะแต่หากเกิดปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสระลอกใหม่ก็พร้อมที่จะกลับไปที่เดิมซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมก็กล่าวไว้เช่นเดียวกันเราเองพยายามทำให้เป็นปกติมากที่สุดแต่ถ้ามีปัญหาเราก็พูดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าพร้อมจะกลับไปที่เดิมท่านนายกก็พูดแบบนี้แต่ถ้าจะให้อยู่เฉยไม่ทำอะไรเลยคงไม่ใช่เมื่อรับทราบปัญหาเราก็รีบไปตรวจและอาจจะมีหลุดบ้างนิดหน่อยก็แก้ไขหากคนมารับผิดชอบนายอนุทินกล่าวค่ะขณะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือว่าสบค.คงจะต้องมีการทบทวนการใช้สิทธิพิเศษกับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยให้มีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์กรณีทหารอียิปต์แล้วก็ครอบครัวนักการทูตชาวซูดานติดเชื้อโควิดโดยนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างต้องมีการทบทวนเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นซึ่งทางสบค.เองก็คงทราบปัญหานี้แล้วส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะกลับไปบิดน่านฟ้าไม่ให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาได้เลยนั้นนายอนุทินกล่าวว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องหารือในสบค.เช่นเดียวกับการที่จะพิจารณาขึ้นแบล็คลิสต์อียิปต์หรือไม่ซึ่งกระทรวงต่างประเทศเป็นผู้พิจารณานายอนุทินกล่าวอีกว่าเมื่อได้ทราบข้อมูลแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่สามารถอยู่เฉยได้แล้วและได้มีการตรวจสอบทันทีซึ่งมีส่วนที่หลุดไปบ้างเล็กน้อยแต่ได้รีบทำการแก้ไขและหาผู้ที่จะมารับผิดชอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทำได้ในขณะนี้ก็คือการลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องเข้าสู่การสอบสวนโรคมาทำการตรวจใหม่ให้มากที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ